วัสดีครับเพื่อนๆครับแหมวันนี้ต้อนรับลมหนาวหน่อยคลิปนี้นะคลิปนี้ลุงหนอทำวันที่23ธันวาคมปี67ครับวันนี้กรุงเทพเย็นวันแรกเย็นจริงนะดูลุงต้องติดกระดุมบนเบาแอร์หนาวนะครับเอาคลิปนี้เอาอย่างรวดเร็วสั้นๆเหมือนเดิมป้ายยาอีกแล้วนะครับยี่ห้อเอิร์ธนะจริงๆยี่ห้อเอิร์ธลุงก็รีวิวไปแล้วล่ะเขามีเป้หลังอยู่2ขนาดนะครับวันนี้เข้ามาแนะนำนี่ต้องบอกลุงหนอมาแนะนำไซส์สลิงนะฮะก็เป็นขนาดเล็กๆฮะประมาณสัก5ลิตรโดยประมาณน่ารักเชียวแล้วก็วัสดุที่ทำก็เหมือนเป้ทุกอย่างเลยนะครับเอิร์ธนี่เขาเป็นของออสเตรเลียนะจุดเด่นเขาก็คือน้ำหนักที่มันเบามากลุงหนอย้ำเสมอเป้เปิดกระเป๋ากล้องแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันจะตายกันตรงที่เรื่องน้ำหนักนี่แหละถ้ามันน้ำหนักเยอะเราก็จะไม่อยากถือแล้วนะครับอันนี้เขาทำมาเบาดีเลยสีในมือลุงหนอนี่โอลีฟนะนี่ครับเห็นไหมใส่กับเสื้อเขียวลุงพอดีเลยนะฮะก็เบสิกสบายๆเรียบๆง่ายๆนะด้านหลังเขามีซิปให้นี่ครับใส่ iPad mini มือถือเป๋าตังค์เวลาเราไปสะพายใช้งานหยิบอย่างรวดเร็วนะเปิดจากด้านบนนี่ครับเมื่อกี้ลุงหนอแอบใส่ไลก้าไว้แล้วเห็นไหมเทียบขนาดเฉยๆนะครับพาร์ติชันเขามีให้2ชิ้นนะนี่กล้องไลก้ามอกอัพลุงเทียบกันเล็กๆนะครับอ่ะเป็นตีนตุ๊กแกเลื่อนเอาอยู่ด้านในนี่เลยครับมีให้2ชิ้นนะแล้วก็ตรงนี้ทางซ้ายจะมีซิปเป็นไว้ซ่อนเขาเรียกอะไรซ่อนของที่เราจะเก็บกระจุกกระจิกได้ตรงนี้นะครับก็ลุงว่าน่ารักดีนะทำคลิปกันสั้นๆแบบนี้เพราะว่าบางครั้งจะติดพูดเสมอว่าแวะมานะครับนี่แหละลุงหนอนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ลุงชอบเพราะอะไรรู้ไหมลุงหนอครับอยากได้อินเสิร์ตไปใส่กระเป๋ากล้องแต่ผมไม่เอากระเป๋ากล้องมันรำคาญนี่ที่ทำคลิปนี้เพราะไอ้เจ้านี้ก็ตอบโจทย์อะไรรู้ไหมดูเขาทำดูลุงหนอนนั่นที่ดูถอดสายได้ง่ายดายมากถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาเป็นเขาเรียกอินเสิร์ตนะนี่ครับเขาเป็นลักษณะเหมือนกระเป๋ากล้องที่แบบว่ากึ่งอเนกประสงค์นะจะเป็นอินเสิร์ตได้นี่ครับดูโอ้แน่นมากดูเอาแน่นไปครับแล้วก็ถอดสายปุ๊บเหลือแค่นี้เพื่อนๆดูมันก็จะกลายเป็นอินเสิร์ตได้เลยใส่กระเป๋ากำลังแบบขนาดย่อมเยาเลยแต่ถามว่าไซส์นี้จะเอาไปใส่ DSLR กล้องใหญ่ๆเหรอนิคอนลุงน้อยไหมมันไปได้อะเอาจริงอะมันคือถ้าจะดันทุลังกันไปได้แต่ว่ามันก็เนาะอย่างว่ามันก็จะเขาเรียกอะไรไปโหลดน้ำหนักหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสายคล้องเขาแค่นี้เองเส้นเล็กเพราะฉะนั้นเอาอะไรหนักๆไปเนี่ยมันเหมือนถ้อยกล้องแล้วใช้สายกล้องเล็กๆแล้วกล้องมันหนักใส่เลนหนักๆนะมันกดไหลมันไม่สบายตัวนะครับเพราะว่ารูปแบบเขาออกมาเล็กๆน่ารักเราอย่าไปโหลดเขานะแต่นี่ใบนี้เป็นตัวโชว์ที่ร้านนะลงหยิบมารีวิวมีประจับปุ๊บงานเขาดีงานเขาดีเบาหวิวเลยเล็กๆน่ารักดีนะฮะเหมาะกับกล้องเล็กๆลิโก้ RX100 ไลก้าอะไรเงี้ย1บอดี้1เลนวันเดย์ทริปหรือจะทำเป็นอินเสิร์ตอย่างที่ลุงบอกสั่นกระเป๋าไปเดินทางท่องเที่ยวก็ว่าไปนะยังอยู่เหมือนเดิมร้านลุงหนอนะครับมีอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับแวะมานะ